ถอดรหัสความสําเร็จของชีวิตการทํางานครับ <S <S ชีวิตของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการทํางานความสําเร็จของเราอิงอยู่กับงานที่เราทําหนังสือเล่มนี้ครับคุณริชารเซม p ลาได้สรุปกฎแห่งการทํางานหากคุณต้องการสําเร็จในงานไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งหรือในองค์กระอะไรก็ตามหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นคู่มือนําทางให้คนค้นพบความปรรถานานั้นความเป็นจริงก็คือบางครั้งครับชีวิตการทํางานของโลกความเป็นจริงบางทีเราก็ไม่ได้เรียนรู้จากรั้วการศึกษา เราอาจต้องไปเจอกับประสบการณ์จริงของตัวเองฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวรับมือกับชีวิตการทํางานหรือเติมความรู้ที่จะทําให้เรามีโอกาสสําเร็จมากขึ้นมันก็จะเป็นโอกาสดีครับในอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้จากหนังสือ The Rules of Work ครับ You Library to Podcast are listening The ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. thelibrarylearn. com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงกฎการทำงานครับถอดรหัสรับความสำเร็จที่จะทำให้คุณได้รับการยอมรับในองค์กรต้องยอมรับว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการทำงาน ผมจะคิดถึงปรัชญาหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่เขาบอกไว้ว่าการทํางานคือการที่เรามีคุณค่าคนที่ไม่ทํางานคือคนที่ไร้ค่านี่คือหนึ่งในปรัชญาของชาวญี่ปุ่นครับและหากเทียบอิงอยู่กับจิตวิทยามนุษย์การทำงานคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายหากเราไม่เข้าใจกฎในการทำงานเราจะใช้ชีวิตยากมากครับคุณผู้ฟังนี่คือเหตุผลที่ผมนำบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้คุณผู้ฟังจากคุณดยชาเทมพลานะครับ ผมจะนําคํานําของคุณผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับงานคือส่วนสําคัญในชีวิตงานทําให้คุณมีคุณค่างานทําให้คุณได้เงินใช่ไหมครับเงินทําให้เกิดกิจกรรมต่างๆในชีวิตทั้งที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์แต่ประเด็นสําคัญก็คือการทํางานคุณจะต้องมีกฎและปรัชญาที่เหมาะสมเพื่อที่จะก้าวหน้าในองค์กรหนังสือเล่มนี้ได้เขียนตั้งแต่การวางตัวครับ วางตัวในองค์กรไปจนถึงการสร้างผลงานให้ประสบความสําเร็จจะมีกฎอะไรบ้างผมจะไปออกมาเป็นทีละส่วนนะครับคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆก่อนอื่นครับก่อนที่ผมจะเริ่มกฎที่หนึ่งคุณริชาร์ดเทมเพลาเขาได้บอกเอาไว้แบบนี้เหตุผลที่คุณจะต้องมาฝึกกฎซึ่งผมกําลังพูดอยู่เหตุผลเป็นเพราะถ้าคุณรู้กฎต่างๆและอาจกําลังฝึกอยู่โดยใช้สัญชตาตญาณแต่ตอนนี้คุณจะต้องมีกฎและใช้กฎอย่างมีสติด้วยเมื่อคุณฝึกตามกฎเหล่านี้คุณจะได้เลื่อนขั้น ไปกันได้กับความสัมพันธ์สนุกกับงานมากขึ้นเข้าใจเนื้องานเข้าใจมุมมองของเจ้าหน่ายมากขึ้นผมเชื่อว่าอันนี้เป็นปัญหาของใครหลายท่านนะครับคุณจะภูมิใจในตัวเองและตัวงานมากขึ้นถึงแม้คุณจะทํางานเดิมอยู่ก็ตามคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดารุ่นน้องเพราะคุณรู้ว่ากฎในการทํางานมันไม่ได้มีแค่เรื่องงานมันมีเรื่องของคนด้วยฉะนั้น เราจะมาเริ่มกันที่กฎแรกกันเลยครับส่วนที่1ถ้ท่าดีชี้ไม่เหลวเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนงังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนงังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเรามาเริ่มข้อแรกกันส่วนนี้ทําไมคุณดิชาเทมพลาเขาตั้งชื่อว่าท่าดีชี้ไม่เหลวมันมีเหตุผลแบบนี้ครับบุคลิกบุคลิกในการทํางานรูปลักษณ์ภายนอกของคุณมีอิทธิพลมากครับว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่เขาจึงบอกว่าแบบนี้เลยครับคนที่จะเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารได้ ส่วนใหญ่มาจากบุคลิกของเขาสมมุติว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเลยกับอีกคนนึงอาจจะไม่ได้เก่งเท่าแต่คุณเสียเปรียบเรื่องของบุคลิกท่าทางกิริยาการสื่อสารการใช้คําพูดคุณจะเสียเปรียบมากคุณจะเสียเปรียบถึงขนาดที่ว่าอีกคนหนึ่งที่ทํางานไม่เก่งเท่าคุณเขาอาจจะแซงหน้าคุณไปด้วยก็ได้ฉะนั้นครับท่าทางกิริยาในการทํางานมีผลกว่าที่คุณคิดหรือพูดได้ง่ายๆเลยก็คือความโดดเด่นจากตัวคุณ มันมีหลายมิติมากที่จะต้องใส่ใจเรามาเริ่มมิติแรกครับสร้างผลงานให้โดดเด่นเข้าตานี่คือกฎข้อที่1แน่นอนถ้าคุณต้องการก้าวหน้าเราต้องมีผลงานใช่ไหมครับเราจะต้องมีความเก่งบางอย่างซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ท่านมีความเก่งและความเชี่ยวชาญในตัวเองอยู่แล้วคุณวิชัยเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้ผลงานของคุณโดดเด่นก็คืออย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานที่อยู่ในความรับผิดชอบครับพูดง่ายๆอีกอย่างก็คือ อย่าทางานตาม job description อย่างเดียวครับคุณจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านผมจําเรื่องราวหนึ่งตอนที่ไปเรียนกับผู้นําเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับหากคุณต้องการก้าวหน้าในการทํางานคุณจะต้องทําสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากงานและไอ้สิ่งที่คุณทํานอกเหนือนั่นแหละมันจะทําให้คุณเด่นมากกว่าสิ่งที่คุณทําใน job description เีออีกเพราะแน่นอนครับส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของเราก็จะขึ้นอยู่กับหัวหน้าหรือเจ้านายใช่ไหมครับคนที่เป็นหัวหน้า สิ่งที่คุณทําในงานของคุณเขาจะไม่ค่อยสังเกตแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไปทําอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานของคุณแต่มันทําให้คุณพัฒนามันจะไปเตะตาเจ้านายของคุณครับนี่คือเหตุผลสําหรับกฎข้อที่1ต่อไปครับกฎข้อที่2ออย่าหยุดพัฒนาตัวเองข้อนี้ตรงตัวครับการพัฒนาตัวเองในที่นี้คืออะไรมันคือการลงทุนกับตัวเองมันคือการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทําให้ตัวเราพัฒนามากขึ้นความคิดร่างกายบุคลิกความเก่ง นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องเอาเวลาไปทําให้มากที่สุดเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคิดว่าคนส่วนใหญ่นอกเหนือเวลาการทํางานเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรครับถ่ายโซเชียลมีเดียดู Netflix คฆ่าเวลาฆ่าเวลาเป็นคําที่ผมฟังแล้วรู้สึกเจ็บปวดมากแต่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้นอกเวลาการทํางานแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ก้าวหน้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในงานคุณจะต้องเอาเวลาที่คนอื่นไปทําเรื่องไร้สาระ มาพัฒนาตัวเองครับสั้นๆแค่นี้เลยหากคุณต้องการประสบความสําเร็จคุณจะทํางานไปวันๆโดยไร้วิสัยทัศน์ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ตามคุณต้องมองว่าความก้าวหน้าหรือการทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดเป็นอีกย่างก้าวหนึ่งของชีวิตคุณต้องเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะถ้าคุณอยู่กับที่คุณจะถูกแซงก็ไม่ต่างจากการเดินถอยหลังใช่ไหมครับคุณต้องมีความกระตือรือร้อนเป็นสมบัติพัสถานส่วนตัวสําหรับกฎข้อนี้ครับคุณต้องเคลียร์งานให้เสร็จ ก่อนเที่ยงเพื่อที่ช่วงบ่ายจะได้มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นสำหรับกฎข้อต่อไปครับในการวางตัวเพื่อประสบความสำเร็จในงานใจครับใจต้องมาเต็มร้อยไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามคุณจะต้องทำเกินร้อยด้วยซ้าให้ถึง110ผมจะเล่าแบบนี้หลายครั้งที่เราทางานเพื่อเงินใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนรุ่นผมเลยเวลาทํางานก็จะเอาตัวเลขทางการเงินหรือชื่อเสียงเป็นตัวตั้งเพราะสิ่งเหล่านี้จับต้องได้ แต่จริงๆแล้วสมมตินะครับผมจะถามคุณผู้ฟังหากคุณเป็นเจ้านายมีลูกน้องอยู่สองคนคนที่หนึ่งทำงานเพื่อเงินทํางานเพื่อผลประโยชน์เก่งจริงขยันจริงแต่เป้าหมายมีแต่เงินไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ในที่ทํางานไม่ได้สนใจความเป็นผู้นําสนใจแค่เงินกับคนที่สองเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าแต่เขาทําทุกอย่างเพื่อองค์กรเขาเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่เขาคิดถึงวิสัยทัศน์เวลาเขามีไอเดียอะไรเขาจะรีบออกมาเสนอแล้วก็มาหารือเพื่อที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น พอถึงจุดที่คุณจะต้องเลื่อนขั้นพนักงานคุณจะเลือกใครครับ <S 2> <S 2> ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเลือกคนที่พักดีกับองค์กรมากกว่าเพราะคนนี้เขาทําเพื่อองค์กรจริงๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่ควรทํางานเพื่อเงินเพราะถ้าคุณทํางานเพื่อเงินคุณจะไม่ได้เงินครับมันจึงตรงกับกฎข้อนี้ใจต้องมาเต็มร้อยยิ่งคุณทําเยอะ1คุณจะเก่งขึ้น2คุณจะภูมิใจกับตัวเองและ 3. ผลประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่ได้จ้องเช่นเงินรายได้เงินเดือนโบนัส จะเข้ามาหาคุณเองเป็นรางวัลตอบแทนระหว่างทางดังนั้นครับหากอยากให้ชีวิตการทำงานเข้าขั้นประสบความสำเร็จคุณต้องทุ่มใจเต็มร้อยถ้าคุณไม่ทุ่มเทผลงานที่ออกมาก็จะดูดิบๆทำหามเช้าชามเย็นชามคุณก็จะรู้สึกว่าการทำงานมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดังนั้นครับใจต้องมาเต็มร้อยคุณต้องทุ่มเทสังเกตคล่องตัวตเตรียมพร้อมอยู่เสมอมีสติและกระตือรือร้นครับสำหรับกฎข้อต่อไปครับจะเป็น กฎที่เอาไว้สําหรับคนที่ชอบทํางานหนักจนหลงลืมมิติอื่นๆของชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์รักแท้ในงานครับอย่าทํางานหนักจนละเลยสิ่งสําคัญอื่นๆนั่นเองผมเชื่อว่ามีหลายครั้งที่เราทุ่มเทกับงานมากทุ่มเทจนหามรุ่งหามคำ่ำพอประสบความสําเร็จในงานได้โบนัสได้เลื่อนขั้นแต่เผอิญสูญเสียความสัมพันธ์ไปสูญเสียสุขภาพไป พอถึงจุดนั้นผมเชื่อว่าไม่มีใครมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จแน่ๆนี่คือความสําคัญครับชีวิตของเรามันไม่ได้มีมิติแค่เรื่องงานเป็นอย่างเดียวคุณไม่จําเป็นจะต้องทํางานจนละเลยเรื่องอื่นๆเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในด้านนี้ผมจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองนะครับตัวผมเองถ้านับเวลาหรือชั่วโมงการทํางานจะอยู่ที่6ถึง8ชั่วโมงเท่านั้นครับส่วนที่เหลือผมไม่ทําผมไม่เคยเอางานไปทํากลางคืนผมรักงานที่ตัวเองทํามาก แต่ผมเองก็มีมิติอื่นๆที่จะต้องดูแลทั้งสุขภาพจิตใจความรู้ที่จะต้องพัฒนาตัวเองบางครั้งผมก็จะต้องพาตัวเองไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานบ้างถึงแม้ผมจะรักงานขนาดไหนแต่ผมก็จะต้องหักห้ามใจตัวเองครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เขาเขียนเอาไว้แบบนี้การมีใจรักในการทํางานถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆและเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรมีเพราะคุณจะใส่ใจในงานเพื่อให้งานออกมาดีทั้งหมดเป็นเรื่องของความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องวิธีการทํางานฉะนั้นการกลับบ้านดึกจึงไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความรักแท้ตรงกันข้ามการที่คุณทํางานจนกลับบ้านดึกทุกวันมันน่าจะต้องตั้งคําถามแล้วว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ทําเรื่องสําคัญหรือเปล่าคุณถึงต้องเบียดเปลี่ยนเวลาส่วนตัวกฎข้อนี้ทําให้ผมนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งก็คือการฆ่าหา่านเพื่อเอาทองคําครับห่านกับไข่ทองคํานั่นเอง ความสาเร็จเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆทําครับโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานหากเราเรียบเร่งใจร้อนต้องการประสบความสําเร็จดวเว็ๆเราอาจจะสําเร็จก็จริงแต่อย่างอื่นมันอาจจะพังมันจะไม่ต่างจากการที่เราไปฆ่าห่านเพื่อเอาไข่ทองคําเลยทั้งที่ตอนแรกเจ้าห่านตัวนั้นมันก็ค่อยๆอ,ออกไข่มาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยากเร่งเท่านั้นแหละทุกอย่างจะพังเลยครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่13ครับกฎข้อนี้อาจจะดูมีความย้อนแยง้งแต่ผมจะอธิบายให้ฟังอย่าให้ใครรู้ว่าคุณทํางานหนะัก วงเล็บแต่คุณต้องทํางานหนักจริงๆแค่อย่าให้ใครรู้หนังสือเล่มนี้บอกเอาไว้แบบนี้ครับใครๆก็อยากสร้างภาพลักษณ์แบบนี้ให้ได้บุคลิกนุ่มๆง่ายๆสบายปราศจากความกังวลแต่ผลงานออกมาดีถ้าคุณทําแบบนี้ได้คนอื่นจะทึ่งในตัวคุณครับถึงแม้ว่าลึกๆแล้วช่วงเวลาที่คนอื่นไม่เห็นคุณจะต้องเหงื่อท่วมไปกับการทํางานก็ตามหากให้ผมตีความสําหรับกฎข้อน,นี้ก็คือหากคุณเป็นคนที่ทํางานหนักมากเลยแต่คุณยังสามารถ รักษาความสุขุมความชิีวของตัวเองไว้ได้คนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเร็วทํางานเก่งแล้วดูหน้าไว้ใจเพราะคุณไม่ตื่นตระหนกเวลาที่มีงานเข้ามาถาโถมแต่เทคนิคมีแบบนี้ครับ 1. เวลามีงานอย่าขอเลื่อนเส้นตาย 2. พยายามอย่าขอความช่วยเหลือจากใครห้ามพูดว่าทําไม่ไหวแต่ขอคําแนะนําจากคนอื่นได้ครับ 3. ห้ามบน่นว่าคุณทํางานหนักแค่ไหน 4. ปฏิเสธบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานเกินตัวครับห้าอย่าให้ใครเห็นสภาพของคุณตอนทำงานจนเหงื่อท่วม 6. หาวิธีผ่อนแรงของตัวเองและวิธีเร่งงานให้เร็วครับทำงานให้เร็วแต่ทำอย่างมีการเก็บรายละเอียดนั่นเองฉะนั้นบทสรุปของข้อนี่ครับคนที่จะทำตัวลอยชายสบายสบายได้ท่ามกลางงานที่ถาโถมเข้ามาเขาจะต้องเป็นคนที่ทำงานเก่งคันเทปครับเท่านั้นเลย นี่คือกฎสําหรับข้อที่13แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ช่ากับงานที่ทํากฎข้อนี้ก็อาจจะยังใช้ไม่ได้ต่อไปครับจะเป็นส่วนที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการทํางานหากผมถามว่าปัญหาจากงานเกิดจากงานหรือเกิดจากคนส่วนใหญ่จะตอบเป็นเสียงเดียวกันครับเกิดจากคนในที่ทํางานเหตุผลเป็นเพราะอะไร มนุษย์ครับแต่ละคนมีประสบการณ์จากร้อยพ่อพันแม่หนึ่งคนก็หนึ่งความแตกต่างร้อยคนก็ร้อยความแตกต่างฉะนั้นการรับมือกับคนในที่ทํางานส่วนหนึ่งมันคือโชคของคุณครับบางครั้งคุณก็เจอคนที่ดีแต่บางครั้งคุณก็เจอคนที่ไม่ดีซึ่งคุณจะต้องเจอแน่ๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันคือความจริงของโลกใบนี้ครับสําหรับส่วนที่2จงรู้เถอะว่ามีคนอื่นตัดสินคุณอยู่ตลอดเวลาครับ มีคนตัดสินคณอยู่ตลอดเวลาในชีวิตการทํางานสําหรับกฎข้อแรกในเรื่องของความสัมพันธ์ครับอย่าปวกเปียกเป็นปลาป่วยครับตรงนี้ผมจะอธิบายว่าอย่าทําตัวอ่อนแอบุคลิกของคุณมีผลมากที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจากผู้อื่นผมจะยกตัวอย่างครับในวัฒนธรรมตะวันตกจะเป็นเรื่องของการจับมือใช่ไหมครับการจับมือทําให้คุณถูกตัดสินได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจหรืออ่อนแอครับ หลักในการจับมือสําหรับชาวตะวันตกก็คือคุณจะต้องจับมือเขาแน่นๆและถ้าเขย่าอย่างมีจังหวะที่เหมาะสมด้วยคุณจะดูเป็นคนที่มั่นใจมากโดยที่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องพูดอะไรออกมาเลยเขาตัดสินกันถึงขนาดนี้ครับแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับก็คือการไหวใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเคยเจอคนที่ไหว้แบบขอไปทีไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านจะรู้สึกไม่ดีถึงแม้เขาจะไหว้เราก็ตามแต่ในขณะที่บางคน ตั้งใจไหว้เลยก้มสวยด้วยแล้วค่อยๆทําคุณจะรู้สึกถึงความนอบน้อมคุณจะรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจหรือเอ็นดูเขาโดยไม่รู้ตัวข้อนี้มันจะอิงอยู่กับเรื่องของ first impression เป็นส่วนใหญ่ครับเวลาแนะนําตัวเราก็จําเป็นที่จะต้องพูดให้ชัดเจนสวัสดีครับแล้วก็บอกชื่อของตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วระหว่างที่เราพูดไปด้วยเราต้องดูเป็นคนมีความมั่นใจเดี๋ยวผมจะอธิบายในข้อต่อไปครับ แต่ถ้าคุณแนะนำตัวด้วยการเตรียมตัวมาก่อนแนะนำตัวอย่างมีความเป็นทางการผมจะยกตัวอย่างคนที่1เขาทักทายคุณแบบนี้วันดีผมเดฟจาก Marketing กับคนที่2ส,สวัสดีครับผมเดวิดซิมสันผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนที่2จะดูมีขนบรรมเนียมมากกว่าถึงแม้ว่าคนแรกจะดูมีความโมเดิร์นหรือสมัยใหม่แต่ถึงอย่างไรครับการแนะนำตัวด้วยความเป็นทางการจะทำให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่ มีความอาวุโสสูงกว่าใครๆไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่คุณจะลอยเด่นออกมาจากกลุ่มได้ในทันทีทันใดฉะนั้นครับมั่นใจมีวุฒธธิภาวะจับมือให้แน่นเขย่าอย่างมีจังหวะหากเป็นการไหว้ก็ตั้งใจไหว้หากจําเป็นต้องแนะนําตัวฝึกซ้อมก่อนก็ได้ครับและอย่าลืมนะครับสําหรับมนุษย์แล้ว first impression หรือความประทับใจแรกมีผลกว่าที่เราคิดครับต่อไปครับจะเป็นส่วนที่2นะครับ เปล่งประกายความมั่นใจและมีชีวิตชีวากฎข้อนี้จะเป็นกฎข้อที่17ในหนังสือเล่มนี้สําหรับข้อนี้ครับเขาอธิบายไว้แบบนี้ไม่ว่าคุณจะเพลียมาจากวันก่อนหรือเมื่อคืนขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่ตัวคุณต้องเข้าออฟฟิศมาคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกสดใหม่กระฉับกระเฉงพร้อมสู้งานได้ทั้งวันแม้วันนั้นจะต้องทํางานปลีกย่อยโดยที่คุณเองก็รู้สึกว่างานมันหนักเหลือเกิน ผมจะเล่าเรื่องราวนึงให้คุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้ผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคนประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะเดินใช่ไหมครับแล้วในช่วงเวลาของการทํางานเขาจะตั้งใจทํางานกันมากผมเห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขาเดินเขาเดินเร็วมากครับเขาเดินเร็วแล้วผมเห็นเลยว่าเขามีเป้าหมายที่เขากําลังจะไปหลายคนที่ใส่สูทถือกระเป๋าเขาเดินแซงผมครับคนคนแก่ผู้สูงอายุก็ยังเดินแซงผมคือผมไปเที่ยวนะครับมันทาให้ผมเห็นเลยว่า โอ้คนญี่ปุ่นนี่เขาดูมั่นใจมากเลยเขารู้สึกว่างานนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเขามีคุณค่าทําให้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมประเทศของเขาถึงมีระเบียบวินัยและสามารถผลักดันระบบเศรษฐกิจจนกลายเป็นอันดับต้นๆของโลกได้แค่การเดินก็บ่งบอกกันหลายๆอย่างเลยครับฉะนั้นตัวเราเองในตอนที่เข้าไปทํางานทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูมีความมั่นใจมากที่สุดอกผายไหลพึงเดินก้าวเท้าอย่างมีจังหวะ มีความกระตือรือร้อนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ไม่ถึงขั้นต้องลนลานครับนี่ก็เป็นกฎข้อที่17นะครับต่อไปผมจะข้ามาที่กฎข้อที่19เลยผมจะเอาส่วนที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังใส่ใจกับสุขข่าอนามัยส่วนตัวครับดูแลความสะอาดของตัวเองนั่นเองความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายครั้งเราตัดสินคนผ่านความสะอาดครับเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าขัดหรือเปล่าตอนที่ตัวผมเองเป็นฐานอยู่ เรื่องของสุขอ,อนามัยส่วนตัวแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกอย่างจะต้องเนียบสําหรับกฎข้อนี้หากคุณเป็นคนที่ดูแลความสะอาดของตัวเองได้ดีโอกาสการก้าวหน้าในที่ทํางานมันจะสูงขึ้นครับเหตุผลเป็นแบบนี้คุณจําเป็นต้องใส่ใจในสุขอ,อนามัยของตัวเองในระดับทอฟฟอร์มทุกวันเพราะทุกคนตัดสินคณจากส่วนนี้รายละเอียดใดๆต้องไม่หลุดรอดสายตาเพราะถ้าพลาดหลุดไปแล้วจะมีคนตาไวสังเกตเห็นขึ้นมาในทันที ผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะครับรองเท้าต้องขัดถ้าเป็นรองเท้าหนังไม่ยับเยินเหมือนเดินไปเหยียบกับระเบิดมาเสื้อผ้าต้องใหม่สะอาดรีดเรียบ,ยบอยู่ในสภาพเรียบร้อยคุณต้องอาบน้ําใหม่กลิ่นกายหอมสะอาดสําหรับประเทศไทยผมว่าต้องอาบทุกวันครับ 4. ผู้ชายจะต้องโกนหนวดเคราให้หน้าสะอาดการแต่งกายของสุภาพสตรีก็ต้องเรียบเรียบง่ายๆตามใจแต่ขอให้ดูดีสไตล์ของที่ไม่เปลี่ยนบ่อยเรื่องของเล็บก็ต้อง เหมือนทําเล็บมาใหม่ๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงนี่เป็นหลักในการดูแลสุขออนามัยของตัวเองคร่าวๆครับแต่มันมีความสําคัญมากส่วนหนึ่งก็คือสมมติว่าคุณผู้ฟังตื่นมาดูแลสุขออนามัยของตัวเองเรียบร้อยก่อนจะออกไปทํางานทั้งวันนั้นคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นและไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพเวลาคนอื่นมองมาก็จะรู้สึกว่าเออ คุณดูเป็นคนมีความมั่นใจทําอะไรก็ดูมีความเป็นมืออาชีพมันคือการใส่ใจความสําเร็จเล็กๆของตัวเองครับถ้าคุณมีความสําเร็จแรกเริ่มตั้งแต่หัววันเดี๋ยวทั้งวันนั้นมันก็จะเป็นวันของท่านเองและในกฎข้อต่อไปครับข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและหลายคนอาจจะพลาดจุดนี้การพูดจาครับการสื่อสารการสื่อสารมีอิทธิพลกับคนมากๆครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งอะไร เขาสามารถเรียกร้องการสนับสนุนจากคนรอบข้างได้เวลาเขามีความต้องการหรือมีไอเดียใหม่ๆผู้คนจะฟังทีมงานคนนั้นเพราะเขาเป็นคนพูดจาเป็นในขณะที่อีกคนนึงเก่งงานมากเลยเชี่ยวชาญงานมากแต่สื่อสารไม่เป็นครับสื่อสารไม่ชัดเจนน้ำเสียงไม่ค่อยสดใสมันทําให้เขาไม่สามารถเรียกร้องความร่วมมือจากคนอื่นได้เท่าที่ควรมันทําให้ผมเห็นว่าการสื่อสารเป็น มันจาเป็นมากจริงๆเราจะมาดูตรงนี้กันครับว่าหลักในการสื่อสารมีอะไรบ้างข้อนี้จะไม่ยาวถ้าอยากจะเป็นคนพูดจาดีคุณต้องจดจําข้อควรปฏิบัต,ติต่อไปนี้ไว้ให้แม่นๆครับ 1. น้ําเสียงสดใสชัดถ้อยชัดคําการสะกดตัวอักษรในตอนที่พูดจําเป็นจะต้องชัดเจนครับสมมุติถ้าผมสื่อสารในเรื่องของการทํางานในที่ประชุมแล้วผมพูดจารเร็วสะกดก็ไม่ชัด ผมจะดูเป็นคนที่หลหลานมากเลยฉะนั้นน้ําเสียงต้องสดใสจะต้องออกมาจากท้องครับชัดถ้อยชัดคําข้อที่2เนื้อหาที่คุณพูดต้องชัดเจนไม่คลุมเครือหลักการก็คือเตรียมตัวก่อนจะพูดครับหากการพูดนั้นเป็นเรื่องในการประชุม3สุภาพครับสุภาพเคารพเกียรติของผู้อื่นและ4พูดให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเตรียมตัวนั่นเองและอย่าลืมนะครับการที่เราเป็นคนสื่อสารเก่ง ความโดดเด่นของเราจะเพิ่มมาอย่างทาวีคูณครับเอาล่ะครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่3เป็นเรื่องของการวางแผนครับหากอยากสําเร็จในการทํางานเราจะก้มหน้าก้มตาทํางานขยันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเป้าหมายครับฉะนั้นกฎข้อแรกที่ผมจะพูดก็คือมีจุดหมายในชีวิตวงเล็บระยะยาวครับการมีเป้าหมายในชีวิตระยะยาวจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือการที่เราตอบตัวเองได้ว่า c a r e e r Path หรือเส้นทางการทํางานที่เราอยากจะไปจนถึงจุดสูงสุดคืออะไรยกตัวอย่างเช่นหากโตผมเป็นพนักงานคนหนึ่งที่เริ่มต้นเข้ามาทํางานผมจะต้องรีบตั้งเป้าหมายแล้วว่าหากผมรักงานนี้จริงๆผมควรจะพาตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งอะไรผมจะไปอยู่ในซ Le v e l แผนกไหนผมจะเป็นผู้บริหารได้เลยหรือเปล่าหรือผมจะออกจากที่ทํางานนี้ไปเปิดธุรกิจของตัวเองเมื่อผมมีประสบการณ์มากพอมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผมวางแผนครับ แต่มันต้องมีแผนหลายครั้งที่แผนของผมมันล่มครับแต่ผมมีแผนมันทําให้ผมไม่หล่นไปกับปัญหาระยะสั้นและอย่าลืมนะครับคนเราฝันกันได้มันไม่มีขีดจากัดหลายครั้งที่เรามักประเมินตัวเอง10ปีต่ํากว่าความเป็นจริงแต่ดันไปประเมินตัวเองระยะสั้นสูงกว่าความเป็นจริงและส่วนที่สําคัญก็คือถ้าคุณไม่มีแผนระยะยาวคุณจะขาดเข็มทิศนําทางชีวิตทุกอย่างมันก็จะจบลงด้วยการล่องลอยไปตามยถากรรมไม่ว่าคุณจะขยันขนาดไหน แต่คุณจะสู้อีกคนที่เขามีเป้าหมายระยะยาวถึงแม้เขาจะไม่ขยันเท่าคุณแต่เขารู้ว่าเขาจะไปที่ไหนนี่แหละครับคือประเด็นที่สําคัญในการตั้งเป้าหมายระยะยาวต่อไปเป็นเป้าหมายเหมือนกันครับแต่เป็นเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะสั้นมันจะเปรียบเสมือนแผนการที่จะทําให้เป้าหมายระยะยาวของเราเกิดขึ้นจริงครับเพราะไม่ว่าจะเป็นแผนงานอะไรก็ตามคุณต้องกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมอยู่ในนั้นด้วย ตัวผมเองจะมีเป้าหมายระยะสั้นเป็นไตรมาสรับสเดือนนั่นเองเป้าหมายระยะสั้นนี้ผมจะกําหนดไปเลยว่าผมอยากได้อะไรผมอยากให้อะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนมากมักจะเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้แต่ในทางกลับกันเป้าหมายระยะยาวมันจะวัดผลอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่มันจะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะต้องไปให้ถึงทีนี้แหละครับเป้าหมายระยะสั้นคุณจะตั้งเป็นเงินก็ได้คุณจะตั้งเป็นตัวเลขที่วัดค่าก็ได้ เราจะเรียกคำนั้นว่า OKR OK ก็ได้ครับจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องไปให้ถึงแต่เป้าหมายระยะยาวจะไม่มีตัวเลขครับจะเป็นปณิธานที่คุณคิดว่านี่แหละถ้าคุณเป็นสิ่งนี้ได้มันคือความสำเร็จที่คุณนิยามเอาไว้แล้วเอาล่ะครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่4ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดเลยพูดดีมีแต่ได้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับคนที่สื่อสารเก่งโอกาสความสาเร็จจะเพิ่มสูงมากเพราะหนึ่งเขารู้ว่าการสื่อสารแบบไหนที่จะเข้าถึงใจคน 2. คนที่สื่อสารเก่งเขาขายตัวเองเป็นแน่ๆครับเขาสามารถโฆษณาความเก่งของตัวเองหรือโฆษณาองค์กรที่ตัวเองทํางานอยู่ได้แน่ๆนนี่คือหลักสําคัญของการสื่อสารเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเป็นเรื่องเล็กๆครับอย่าซุบซิบนินทาใครสําหรับกฎของการพูดครับอย่านินทาใครเด็ดขาดอย่าพูดถึงใครในแง่ร้ายผมชอบประโยคหนึ่งที่เขาบอกก็คือหากคุณไม่กล้าพูดอะไรที่แย่ต่อหน้าคนนั้น คุณก็ไม่ควรเอาไปพูดรับหลังนี่คือประเด็นสําคัญครับลองสังเกตดูว่ากลุ่มคนรอบตัวของเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนินทาหรือเปล่าถ้าใช่พยายามอย่าพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นครับเพราะคุณจะสูญเสียเวลาง่ายมากและหลายครั้งเราอาจจะไปออกความเห็นที่กลับมาทําร้ายตัวเราเองกฎข้อนี้จึงสําคัญมากอย่าซุบซิบนินทาใครหากจะนินทาจริงๆขอให้นินทาในเรื่องที่ดีครับ และเชื่อเลยครับการนินทานในเรื่องที่ดีมันจะกลับมาให้ผลรางวัลตอบแทนของเราในภายหลังต่อไปครับจะเป็นกฎข้อที่36อยู่ในส่วนของการสื่อสารเลยอย่าบ่นครับอย่าบ่นคร่ำครวญคุณผู้ฟังเคยเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ว่าจะเจองานเล็กงานใหญ่ก็บ่นออกมาก่อนหรือเปล่าครับคุณรู้สึกยังไงครับหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนนั้นเสียเองข้อนี้สําคัญครับบางครั้งชีวิตไม่ยุติธรรมครับหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นด้วย แต่เมื่อใดก็ตามที่ใครคนหนึ่งบ่นออกมากําลังใจของเขาจะหายไปมากกว่าเดิมเขาจะมองปัญหาเป็นปัญหาจริงๆในขณะที่คนสําเร็จนะครับเขาจะมองว่าปัญหาคือโอกาสคุณจะไม่ได้ยินเสียงบ่นจากเขาแน่ๆคุณจะได้ยินแค่ว่าเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคุณจะได้ยินคําถามที่สร้างสรรจากคนสําเร็จฉะนั้นอย่าบ่นครับเพราะสาเหตุจริงๆก็คือถ้าเราบ่นไปแล้วทั้งบ่นการทํางานบ่นเจ้านายบ่นเพื่อนร่วมงาน มันจะมีอะไรดีขึ้นไหมครับไม่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยจากการบน่นเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับการบ่นคร่ำครวญเป็นอุปกรณ์ค่าเวลาที่คิดค้นขึ้นโดยบรรดาคนเศร้าที่ว่างงานวิธีแก้ง่ายมากครับลองเปลี่ยนจากการบน่นเป็นการตั้งคําถามดูตั้งคําถามที่สร้างสรรค์แล้วเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบในการแก้ปัญหาเองปัญหาบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับบางปัญหาอาจจะไม่ควรเข้ามาหาเราด้วยแต่อย่าบ่นครับทุกปัญหาคือทางออก เวลาที่เราตั้งคําถามเมื่อเราเจอทางออกพอเราแก้ปัญหาเราก็เก่งขึ้นฉะนั้นทุกปัญหาทุกอุปสรรคคือโอกาสในตัวมันเองอยู่ที่ว่าเราเนี่ยแหละครับจะเปลี่ยนให้ปัญหานั้นเป็นอะไรต่อไปครับกดข้อที่38พูดชมคนอื่นด้วยใจจริงตัวผมเองอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือผมเคยทํางานในองค์กรที่ไม่ชมกันเลยไม่มีการชมอะไรทั้งสิน้นซึ่งผมบอกเลยว่ามันรู้สึกท็อกซิกแปลก ในขณะที่องค์กรใหม่คือองค์กรที่ผมบริหารอยู่ชมบ้างชมกันบ้างชื่นชมกันหน่อยเวลาที่ใครทำอะไรดีก็ขอบคุณผมเห็นได้ชัดเลยว่า mood and tone หรือสภาพบรรยากาศในองค์กรคนละโลกครับการชมวงเล็บด้วยใจจริงจะทำให้คนในองค์กรรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นคนจะพักดีกับองค์กรการชมไม่ได้ทำให้อีกคนยิงพยองเลยครับถ้าคุณชมเป็นและการชมที่ว่านั้นก็คือการชม ที่ผลงานของเขาชมด้วยความเก่งของเขาจริงๆหัวใจของกฎข้อนี้คือความจริงใจครับคําชมของคุณจะต้องเป็นเรื่องจริงไม่ฉาบฉวยไม่กํากวมคุณต้องซื่อสัตย์เปิดเผยเปลี่ยมความหมายและไร้ซึ่งมารยาซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถทําได้อยู่แล้วแต่ข้อควรระวังก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ชมคนอื่นบ่อยมันจะต้องไม่สมดุลครับเพราะถ้าเราชมคนมากม อีกคนจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราชมจริงหรือเปล่าทําไมเราชมเยอะเลอเกินฉะนั้นข้อนี้จะต้องมีสมดุลครับผมเองก็เคยเจอคนที่ชมเยอะเกินไปมันรู้สึกแปลกสําหรับกฎข้อต่อไปครับตั้งคําถามให้เป็นจงเป็นผู้ถามมากกว่าผู้พูดข้อนี้ผมว่ามีอิทธิพลกับหลายเรื่องในชีวิตหากคุณเป็นคนถามบุคคเป็นอีกฝ่ายจะรู้สึกเชื่อใจคุณครับมากกว่าการที่คุณพูดเพียงอย่างเดียวสิ่งที่จะทําให้อีกคนเชื่อใจคุณ มักจะไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดแต่เป็นสิ่งที่คุณถามเขาต่างหากมนุษย์ครับในแวดวงจิตวิทยาเขาบอกเอาไว้แบบนี้เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ได้เล่าเรื่องของตัวเองเขาจะรู้สึกดีซึ่งการตั้งคําถามจะทําให้อีกฝ่ายได้เล่าเรื่องออกมาหากคุณต้องการจะพิชิตใจคนคุณต้องตั้งคําถามให้ฉลาดครับข้อนี้สําคัญมากผมจะเล่าแบบนี้ก็คือหลายครั้งที่ผมต้องไปเจอคนผมจะไม่เตรียมคําพูดอะไรเลยครับผมจะเตรียมคําถาม หากเป็นการพูดคุยสนทนาประจำวันการตั้งคำถามทำให้ผมได้โอกาสมาหลายอย่างมากหากเทียบกับการพูดการพูดในที่สาธารณะอันนั้นผมได้ประโยชน์มาอยู่แล้วผมได้สื่อสารความรู้ออกไปแต่ในช่วงเวลาที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนผมจะไม่ค่อยพูดครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องราวของคนอื่นชอบสัมภาษณ์นั่นเองต่อไปครับกฎข้อที่43เป็นนักฟังที่ดีมันจะอิงอยู่กับข้อที่แล้วหากคุณเป็นนักฟังที่ดี คุณจะรู้เองว่าคนต้องตั้งคำถามอะไรนักฟังมีน้อยกว่านักพูดเพราะในชีวิตส่วนตัวผมเชื่อว่าเรามักจะเจอคนที่พูดเก่งมากกว่าฟังเก่งและผมกล้าบอกเลยว่าตั้งแต่ผมทำา t h l l i r r r y y มากดข้อนี้ผมมักจะพูดบ่อยมากการเป็นผู้ฟังครับการเป็นนักฟังที่ดีถือเป็นทักษะครับ ถ้าคุณไมไ่รับฟังคุณจะไม่มีวันได้รับรู้และถ้าคุณมีความตั้งใจจะฟังก็ขอให้ผู้พูดได้รับรู้ด้วยการฟังจึงเป็นความสามารถพิเศษที่ต้องฝึกฝนและเรียนรู้เพราะส่วนใหญ่เรามักจะฟังเพื่อที่โตอตอบไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่เมื่อใดก็ตามที่เราฟังคนเพื่อที่จะเข้าใจเขาเขาจะรับรู้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยอะไรออกมาสักคำเอาล่ะครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนต่อไปครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในการทํางาน รักษาต,ตัวรอดเป็นยอดดีเรื่องของการเอาตัวรอดเป็นเรื่องที่สําคัญการเอาตัวรอดในที่นี้คืออะไรถ้าผมเริ่มกดข้อนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยกดข้อนี้ครับรู้กฎหมายในแวดวงวิชาชีพอย่าทําผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามแต่ถ้ามันไปนขัดกับกฎหมายเท่านั้นแหละต่อให้คุณจะได้ผลประโยชน์มาเยอะขนาดไหนคุณก็จะต้องจ่ายคืนไปมากกว่าเดิมอยู่ดีฉะนั้นการรู้กฎหมายสําคัญมากครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตาม คุณต้องรู้ว่างานที่คุณทําอยู่มันมีกฎหมายอะไรบ้างที่คุณต้องรู้เพราะถ้าคุณไม่รู้มันมีโอกาสสูงมากเมื่อวันหนึ่งคุณสําเร็จมันจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวจะเริ่มมีคนเอากฎหมายมาเล่นคุณหากคุณผิดเรื่องเล็กๆน้อยแต่ถ้ามันผิดจริงคุณเถียงอะไรไม่ได้ครับนี่คือความสําคัญของกฎหมายเขาเตือนเอาไว้แบบนี้ครับวงการของคุณรวมถึงบริษัทที่คุณทํางานเขาทําสิ่งที่ขาวสะอาดหรือเปล่าเขาเป็นสีเทาหรือเปล่า คุณต้องรู้ชะตากรรมของตัวเองด้วยว่าอาจจะต้องถูกขอร้องให้ทําอะไรบ้างทั้งในเรื่องที่ถูกและผิดกฎหมายในหลายๆแวดวงวิชาชีพครับเขาจะมีหัวข้อกฎหมายที่ละเอียดยิบย่อยให้เราอ่านก่อนขอให้อ่านเลยครับเพราะมันสําคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนสัญญากฎระเบียบที่อยู่ในสัญญาต้องอ่านครับและที่สําคัญคือจะไม่มีใครมาบอกว่าคุณจะต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาหาความรู้เอาเองเพราะถ้าเขาบอกเขาก็เล่นคนไม่ได้ครับเท่านั้นเลยนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นครับถ้ารักจะเป็นนักเล่นกฎคุณต้องรักความข่าวสะอาดให้ถึงที่สุดงานที่คุณทําจะต้องเป็นงานที่สุจริตเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาจะต้องเป็นการได้รับผลตอบแทนด้วยความจริงใจด้วยความข่าวสะอาดหากเงินก้อนนั้นมาจากการทุจริตหรือการโกงมันจะกลายเป็น เงินปีศาจในทันทีแล้วเงินนั้นจะกลับมาทำลายคนคนนั้นครับกฎในการเอาตัวรอดข้อต่อไปครับอย่าพูดโกหกอย่างน้อยขอให้พูดความจริงครับการพูดโกหกเปรียบเสมือนการวางระเบิดเวลาลูกหนึ่งไว้กับตัวเองเชื่อเลยครับหลายครั้งสิ่งที่เราพูดโกหกวันใดวันหนึ่งมันจะต้องถูกเผยแพร่โดยที่คนไม่รู้ตัวด้วยแล้ววันนั้นแหละมันจะกลายเป็นที่ระเบิดเวลาลูกนั้นครับระเบิดออกมา ฉะนั้นการพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยและมันไม่คุ้มด้วยหากเทียบกับการพูดความจริงตั้งแต่แรกคุณอาจจะโดนตําหนิตอนแรกแต่ถ้าเทียบกับการโดนตําหนิและโดนลงโทษในภายหลังโอ้คนละโลกเลยครับและที่สําคัญคือการไม่พูดโกหกเป็นวิธีการดําเนินวิชาชีพที่ง่ายที่สุดข่าวสะอาดที่สุดและซื่อตรงในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มสีสันหรือให้คนฟังรู้สึกเร้าใจในสิ่งที่คุณพูดคุณอาจจะเพิ่มบรรยายสรรพคุณประวัติการทํางาน ก็ไม่ว่ากันครับขอแค่ว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะโกหกขึ้นมาจริงๆยกตัวอย่างเช่นสนมมติผมจะไปนําเสนอธุรกิจผมก็อาจจะบอกเลยว่าธุรกิจของผมเกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเพราะผมตั้งใจทาแบบนั้นจริงๆถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นแบบนั้นแต่ผมจะไม่โกหกว่าธุรกิจของผมมีรายได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงแน่ๆถ้าอันนั้นคือโกหกครับฉะนั้นกฎข้อนี้ลึกซึ้งและสําคัญครับอย่าได้โกหกต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการสังสรรครับ ผมเชื่อว่ากฎข้อนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทุกวันนี้เรายังถกเถียงโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่เรื่องของการสังสรรค์รู้จักมุมสังสรรค์ครับสำหรับกฎข้อนี้เป็นกฎข้อที่63ต้องยอมรับว่าหลายครั้งเรามักจะได้ข้อมูลที่สําคัญนอกเวลางานช่วงเวลาสังสรรค์ใช่ไหมครับบรรดาคนใหญ่คนโตและผู้มีอํานาจเขามักจะมีแหล่งพักผ่อนสังสรรค์ประจํากลุ่มคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตว่า หัวหน้าของตัวเองมักจะไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนร่วมงานของตัวเองตามร้านประจําเลยแล้วคนที่มักจะไปสังสรรค์มักจะรู้อะไรบางอย่างที่คนที่ไม่ได้ไปไม่รู้ครับอย่างนี้คําถามก็จะเกิดเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องสละเวลาไปดื่มกินกับหัวหน้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาตรงนี้ผมอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนแต่ผมจะอธิบายแบบนี้หัวหน้าเป็นคนใช่ไหมครับมนุษย์มนุษย์เมื่อมีความเชื่อใจกันมากขึ้นคนคนนั้นก็อยากที่จะให้โอกาสกับคนที่เขาเชื่อใจนั่นเอง คนที่สามารถไปสั่งสรรกับหัวหน้าได้เป็นครั้งคราวมักจะได้ความเชื่อใจมากกว่าตรงนี้แหละครับคือประเด็นสาคัญเพราะเราเป็นมนุษย์ครับเพราะบางทีสมมติถ้าผมเป็นพนักงานคนหนึ่งแล้วไม่เคยไปสั่งสรรไม่เคยเข้าไปรวมกลุ่มนอกเวลางานกับคนในที่ทํางานเลยผมก็จะไม่ได้รับการรู้จักหน้าคาตาชื่อเสียงเรียงนามของผมก็อาจจะไม่ได้เด่นดังโอกาสที่ผมจะก้าวหน้ามันก็น้อยลงถึงแม้ผมจะไม่ชอบ แต่มันก็เป็นความจริงที่ผมเองต้องยอมรับครับสั้นๆเลยครับให้คนอื่นได้รู้จักหน้าค่าตาชื่อเสียงเรียงนามของคุณบ้างและหลายครั้งคนจะรู้จักคุณนอกเวลางานครับสำหรับกฎข้อต่อไปครับกฎ้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ท้าทายมากใช้เวลากับรุ่นใหญ่ให้มากขึ้นเข้าหาเจ้านายของคุณบ้างครับถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูดีๆในหลายองค์กรลูกน้องจะไม่กล้าไปคุยกับเจ้านายลูกน้องจะไม่กล้าเข้าไปถามหัวหน้า ซึ่งมันเป็นโอกาสที่น่าเสียดายมากเพราะอะไรลึกๆแล้วครับเจ้านายทุกคนในช่วงเวลาพักเที่ยงเขาจะนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยจริงๆเขาก็อยากมีคนคุยด้วยแหละครับแต่เผอิญครับตำแหน่งมันอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเขาจะเข้าหาคนมั่วสั่วมันก็ไม่ได้การที่ลูกน้องเดินเข้าไปถามคําถามหรือเข้าไปพูดคุยคุณจะกลายเป็นที่จดจําได้ทันทีผมอยากให้คุณผู้ฟังลองท้าทายตัวเองครับคราวหน้าลองชวนคุยดูยครับตอนอยู่ในลิฟ ถ้าเจ้านายไม่พูดอะไรเลยคุณลองชวนคุยดูแล้วคุณจะอดแปลกใจไม่ได้ว่าบางครั้งครับเจ้านายเองก็รู้สึกขอบคุณบรรดาลูกน้องที่มีแก่ใจเข้าไปคุยด้วยผมยอมรับเลยว่าเจ้านายนะครับผู้นําองค์กรหลายครั้งเวลาลูกน้องเข้ามาจะเข้ามาเพราะว่ามีปัญหาเลยต้องเอามาถามซึ่งนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่จะมีคนเอาปัญหามาให้เจ้านายคุณอย่างเดียวเลยจะไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องราวที่ชวน ดีใจหรือชวนรู้สึกดีเข้ามาดังนั้นเวลาที่เข้าหาเจ้านายลองเตรียมคําถามที่ทําให้เขาได้เล่าเรื่องอะไรสักอย่างปรัชญาความสําเร็จของเขาเหตุผลที่เขามาเริ่มต้นทําธุรกิจนี้เชื่อไดครับถ้าคุณถามคําถามนี้ได้คุณสามารถพิชิตใจเขาได้ด้วยต่อไปครับเป็นกฎข้อสุดท้ายที่ผมนํามาให้คุณผู้ฟังทุกประสบการณ์คือต้นทุนชีวิตครับหลายครั้งการทํางานเป็นอะไรที่เหนื่อยครับผมเองก็รับรู้ได้ครับในบางเวลา ถึงแม้จะเป็นงานที่เรารักแต่ก็ไม่ใช่ทุกกระบวนการที่เราจะรู้สึกชื่นชอบชีวิตเป็นแบบนั้นเลยครับในตอนที่เราจะเข้าทํางานผมจําได้ว่าตอนที่ผมสัมภาษณ์การทํางานโอ้โหผมเตรียมตัวหามรุ่งหามค่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนกว่าจะสอบได้คะแนนมหาวิทยาลัยดีๆได้ปริญญามาก็เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่ก็เพื่อความฝันที่คุณต้องการในชีวิตการทํางานในการใช้ชีวิตมันจะต้องมีช่วงเวลาอันเหน็ดเหนื่อยครับเป็น สัจธรรมก็ว่าได้คุณจะต้องท้อแท้ผิดหวังสมหวังเบื่อหน่ายสนุกสนานแต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆมันมีค่าทั้งสิ้นครับมันมีความหมายในตัวมันเองความทรหดถูกสร้างขึ้นมาจากช่วงเวลาที่คุณทุกข์ทระงมเพียงแค่ว่าคุณตัดสินใจที่จะเอาชนะช่วงเวลานั้นการทํางานวันแรกการทําเอกสารการเข้าประชมุมการทํางานที่คุณไม่คุ้นเคยการถูกตําหนิเวลาที่คุณทํางานผิดพลาดทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ล้าค่า เพราะคุณเติบโตมาจากช่วงเวลาเหล่านั้นครับฉะนั้นกฎข้อนี้เป็นข้อที่ผมจะฝากไว้เป็นกฎข้อสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเจอประสบการณ์อะไรโดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคนั่นแหละครับคือเรื่องที่ดีมันคือช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นต้นทุนคุณควรจะใช้โอกาสนี้มาฉายแววอัจฉริยะดีกว่ามานั่งบนนั่งตัดพอชีวิตไม่มีงานไหนแย่เลยนอกจากงานสีเทานะครับไม่มีงานไหนแย่เลยมีแต่ทัศนคติของเราเท่านั้นแหละที่กำหนดว่างานนั้นดี ทั้งหมดมาจากความคิดของเราครับสุดท้ายนี่ครับมันมองหาหนทางพัฒนางานของคุณให้ดีขึ้นน่าสนใจขึ้นว่องไวคล่องตัวขึ้นและท้ายที่สุดนี้หากคุณผู้ฟังทํางานหรือกําลังจะทํางานขอให้ใช้กฎเหล่านี้เป็นแผนที่บอกทางไปสู่ความสำเร็จชี้ทางสว่างสู่ความรุ่งเรืองในอาชีพการงานครับนี่ก็เป็นบทสรุปจากหนังสือ The r o l e s of Work จากคุณ Richard Templar นะครับ เป็นกฎอีกการทํางานหนึ่งที่เรียบง่ายครับแน่นอนความสําเร็จในการทํางานมันมีหลายมิติมากเลยที่จะต้องเอาใจใส่เก่งงานอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งคนด้วยเก่งคนอย่างเดียวไม่พอต้องสื่อสารเป็นด้วยสื่อสารเป็นอย่างเดียวไม่พอต้องมีบุค,คลิกที่น่าดึงดูดด้วยบุค,คลิกแบบผู้นําเห็นไหมครับมันมีมิติความซับซ้อนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไม่ได้เยอะมากฉะนั้นผมจะขอให้นังสือเล่มนี้เป็นคู่มือให้คุณผู้ฟังแลวกันครับในการสร้างความสําเร็จในชีวิตการทํางาน และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ทุกกฏจากหนังสือเล่มน,นี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop ครับหรือถ้าอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จากช่อง The Secret d i a r y ครับเป็นความรู้ที่ผ่อนคลายเป็นความรู้สําหรับคนรุ่นใหม่เพราะการเดินทางสําคัญกว่าปลายทางบางความรู้เองผมก็ไม่ได้เอามาถ่ายทอดไว้ในช่องนี้ครับไปอยู่ในช่องน้นเพราะน้องวินครับเขาชอบตั้งคําถามถามผมก็เลยมักจะมีคําตอบหลายอย่างที่ผมเอง ก็ไม่คิดว่าจะได้ตอบในช่องนี้ถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้จากช่อง Secret Diary ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ